สวัสดีครับผมตะวันฉายบิเคครับซ้อมหนักมากครับประมาณก็ต่อยเสร็จก็ซ้อมต่อเลยก็มีสะดุดป่วยด้วยแล้วก็มีขัดข้องตอนซ้อมนิดหน่อยครับแต่ก็สู้ครับเพราะมันถอยไม่ได้แล้วต้องมาสู้ครับเตรียมดักหลอกต่อยหมัดครับแล้วเขารู้ว่าเขาจะดักเตะเราแล้วก็เป็นเล่นอาวุธยาวดีกว่าเล่นฝีมือคือยกแรกแล้วก็ชิงจังหวะกันดักเตะดักต่อยกันส่วนมากเล่นอาวุธยาวๆกันมากกว่าก็คุมเกมครับเขาพี่เขาเริ่มเห็นเอาอาการเริ่มยุบอะไรเงี้ยครับแล้วก็เตะดักเตะดักถีบก็ยก4ยก5เห็นพี่บอลเริ่มแบบมีอาการแบบหมดหรือยุบเนี่ยเราก็เตะทีคุมเกมเอาเนี่ยครับแบบว่าถ้าเราจะไปรีบปิดอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะว่าเขาก็ไม่ได้ธรรมดาเราจะสุ่ม4สุ่ม5เดินต่อยเดินฟันไม่ได้หรอกโอ้ชิงไหวชิงพริบชิงไหวชิงพริบด้วยร่างดูร่างกายด้วยแล้วก็ทุกอย่างมันทุกอย่างเลยครับฝ่ายนี้โดนมีจังหวะก็เตะเนี่ยเตะซ้ายแล้วก็จังหวะพี่เขาดึงแล้วเตะโดนนวมอะไรเงี้ยก็ซึมๆนิดหน่อยอะไรเงี้ยเพราะเราเห็นเขายุบอะไรโดนทีบแล้วเขาก็ออกอาการแผ่วอะไรเงี้ยก้างคอโดนไหมโดนไหมไม่รู้โดนแต่ไม่รู้สึกอะไรก็โดนเท่านี้แล้วก็โดนต่อยเยอะโดนศอกแล้วแลกกันอะไรเงี้ยคือตอนนั้นรู้สึกแบบชนะไอรอนคนนึงเพราะผมชื่นชอบพี่เขานานแล้วเวลาพี่เขาต่อยผมก็เป็นกำลังใจพี่เขาตลอดครับก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ติดตามและให้กำลังใจตะวันฉายครับขอบคุณมากครับ